อดีตพุทธอิสระย้อนถามธรรู้หรือยังชาวบ้านเตรียมเปิดเพลงนักแผ่นดินให้ฟังกันทุกหย่อมย่าอดีตพุทธอิสระผู้ก่อตั้งวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมได้เคลื่อนไหวโพสต์ข้อความถึงธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้สำคัญตนผิดไปหรือเปล่าธรไม่แปลกใจเขาไม่ต้องการให้ผมเดินรณรงค์เขาไม่ต้องการเห็นพวกเราอยู่กับประชาชนเขากลัวพวกเราอันนี้ชัดเจนแต่พวกเราไม่ย่อท้อพวกเรายังจะยืนยันที่จะเดินงานอย่างต่อเนื่องทั้งโลกออนไลน์และออนกราวการพบปะประชาชนทั้งการดูพื้นที่จริงในการนำเสนอนโยบายเราจะยังทำอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เกิดขึ้นหยุดยั้งเราไม่ได้เราไม่ได้กลัวไม่ได้ท้อถอยสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นสิทธิเสรีภาพในการเดินทางของบุคคลแต่ละบุคคลได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญการมาละเมิดเสรีภาพของผมไม่ให้เดินทางไม่ให้แสดงความคิดเห็นเป็นไปไม่ได้ธนาธรให้สัมภาษณ์ไทยรัฐนิวส์โชว์15พฤศจิกายน2563จากบทสัมภาษณ์ของธรที่ให้แก่ไทยรัฐช่วงหนึ่งธรพูดว่าเขากลัวพวกเราอยากบอกธรว่าไม่มีใครกลัวใครดอกธรเพราะทุกคนก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ที่พวกเขาพากันเดินตามคุณและเปิดเพลงหนักแผ่นดินให้ธรฟังเพราะเขาต้องการบอกแก่ธรว่าชีวิตธรนี้มันช่างดำรงอยู่เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้แก่แผ่นดินเท่านั้นหาได้ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดินนี้ไม่ส่วนที่ธรบอกว่าจะเดินงานอย่างต่อเนื่องทั้งโลกออนไลน์และออนกราวด์เราอยากสารภาพแก่ธรว่าโลกแห่งมายาพวกเราคนไทยใจรักชาติอาจจะสู้ธรไม่ได้แต่โลกแห่งความจริงเราเชื่อว่าธรคงจะสู้พวกเราไม่ได้แน่นอนไม่เชื่อธรลองเดินไปทั่วประเทศดูสิชาวบ้านเขาเตรียมเปิดเพลงหนักแผ่นดินให้ธรและพวกฟังกันทุกหย่อมย่าและที่ธรพูดว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นสิทธิเสรีภาพในการเดินทางของบุคคลได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญพวกเราก็อยากบอกธรว่าพวกเราก็เหมือนธรนั่นแหละเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกเช่นการเดินตามธรและพวกพร้อมเปิดเพลงหนักแผ่นดินให้ธรฟังเหล่านี้ก็เป็นสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้เช่นกันเข้าใจนะธรไม่เอาล้มเจ้าไม่เอาพวกตลาดสกปรกอะไรยังไม่คอยไปเกียบตลาดอีกเฮ้ยไม่เป็นไรครับ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 ไม่เป็นไรสถาบันไม่ดีตรงไหนสถาบันไม่ดีตรงไหนอยากฟังไหมครับทุกท่านครับผมอยากจะคุยให้ฟังแต่ถ้าพี่ไม่เปิดโอกาสให้ผมพูดผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะครับดังนั้นฟังผมพูดหน่อยสิครับถ้าอยากจะฟังดังนั้นถ้าไม่ฟังผมนะครับถ้าไม่ฟังผมนะครับคงจะไม่รู้เรื่องครับไม่เป็นไรดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย